ช่วงเปิดพลังทางปัญญาสนับสนุนโดยทรีบอร์ดแบนด์ต้องได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศอาหารเช้าซีเรียลเนสเล่ไมโลโฮเกรนกลับเข้ามาสู่ช่วง IC กันต่อเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยตนมีเรื่องราวเกี่ยวกับไม้เท้านำทางสุดไฮเทคมาฝากกันด้วยแหละครับและตนได้จัดผู้รู้มาไขข้อสงสัยแล้วนะครับกับคุณรพีโพธิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมขออนุญาตเรียกว่าพี่พีแล้วกันนะครับครับสบายก่อนอื่นเลยครับพี่พีครับไม้เท้าที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรครับพี่มันเป็นระบบนำทางคนตาบอดในอาคารนะฮะครับผมด้วยใช้เทคโนโลยี RFID เป็นตัวเครื่องมือนำทางโดยหลักๆแล้วนะฮะมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือครับมีส่วนไม้เท้าที่เห็นเนี่ยแล้วก็ส่วนกล่องประมวลผลอุปกรณ์แล้วก็จะมีป้าย RFID อย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนคีย์การ์ดที่เราใช้กันฝังอยู่ใต้พื้นตรงปลายอย่างเงี้ยจะมีเซ็นเซอร์ RFID อยู่ซึ่งมันอยู่ข้างในแล้วก็หน้าที่ของมันก็คืออ่านไอเนี้ยที่อยู่ฝังอยู่สมมติมันอยู่ใต้พื้นอย่างงี้ใช่มั้ยฮะคนตาบอดก็แกว่งไม้เท้าตามปกติคราวนี้พอเจอป้ายสัญญาณที่ถูกฝังไว้แล้วเนี่ยจะสิ่งขวางมันจะเตือนว่าตรงเนี้ยมีสิ่งกีดขวางนะซึ่งเสียงมันจะต่างกันนะคะพี่เสียงตี๊ดตี๊ดคำพูดบอกเลยครับก็คือประมวลผลเป็นคำพูดบอกใส่หูฟังนี้เข้าไปตรงไปเป็นทางแยกที่ทางแยกเลี้ยวซ้ายไปห้องเก็บของแต่ว่าคนตาบอดเนี่ยได้เคยทดลองใช้แล้วใช่ไหมครับเคยแล้วครับเขาบอกว่าไงบ้างครับพี่ฟีดแบ็กของเขาก็คือการทดลองผมอ่ะผมจัดเขาวงกตให้เขาเดินประมาณ 4-5 รูปแบบก็ปรากฏว่าเขาก็สามารถไปถึงที่หมายได้ที่มันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือคนตาบอดเนี่ยต้องมีการเรียนรู้เส้นทางก่อนแต่อันนี้ก็ลดการเรียนรู้เส้นทางลงให้เร็วขึ้นปกติในอาคารหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยคนตาดีจะเห็นป้ายบอกทางเห็นอะไรอยู่ไหมแต่คนตาบอดไม่เห็นอันนี้ก็อาจจะเหมือนเป็นป้ายบอกทางให้เขาหวังว่าอนาคตอันใกล้นะครับผมนวัตกรรมสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยให้คนตาบอดเนี่ยดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณพี่พีนะคะที่อัปเดตผลงานดีๆและเราก็เอาใจช่วยพี่ด้วยนะคะขอบคุณครับพี่พีครับปกติแล้วเนี่ยพี่พีเล่นกีฬาฟุตซอลหรือเปล่าครับชอบครับผมเล่นเป็นชอบใช่ไหมครับอู้หูดีมากๆเลยครับพี่พีถ้ารักในกีฬาฟุตซอลแบบนี้นะครับใจคนที่รักในกีฬาฟุตซอลเมื่อกอดติดขอบสนามเก็บการแข่งขันไมโลเอเนจีซีเรียลฟุตซอล2011การแข่งขันฟุตซอลสำหรับน้องๆที่มีอายุ 13-15 ปีที่รักในกีฬาฟุตซอลมาระเบิดพลังแล้วก็ดวลแข่งกันเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยชิงทุนการศึกษาถึง 120,000 บาทกันเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับรวมน้องๆจากทั่วประเทศมากถึง144ทีมประมาณ 2,000 กว่าคนครับเพื่อมาแข่งรอบคัดเลือกให้เหลือ16ทีมสุดท้ายเพื่อที่จะแข่งรอบชิงชนะเลิศน้องๆแต่ละทีมเนี่ยเก่งกันทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมและความฟิตของแต่ละทีมกันเลยดีกว่าครับก่อนการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยน้องๆได้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับอ๋อผมฟิตซ้อมทุกวันครับแล้วผมกินอาหารที่ประโยชน์ทำให้ผมพร้อมกันแข่งขันในวันนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าน้องๆเขามีความพร้อมกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะครับทีมนี้สู้ไม่สู้ครับสู้ขอให้ทุกคนโชคดีครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าฝีเท้าของน้องๆแต่ละทีมเนี่ยคู่ขี้สูสีกันมากเลยทีเดียวครับฝีเท้าของน้องๆเนี่ยเรียกได้ว่าระดับเทพโชว์ลีลาเข้มเต็มพลังส่วนสัปดาห์หน้านะครับจะพาไปพบกับโฉมหน้าของ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศติดตามให้ดีครับแล้ววันนี้นะคะรายการไอทีนก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณเสื้อผ้าของอุ้มจากร้านเซนาด้านะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายสี่โมงครึ่งทางทบ5แห่งนี้กับรายการไอทีนวันนี้พวกเรา3คนแล้วก็พี่รพีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากพี่พีไปเล่นฟุตซอลครับผม